รั์รุ่นเราชนะ5,000ล้านบาทขายครบวงเงินอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้นะคะ1กุมภาพันธ์ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะถัดจากนี้5กุมภาพันธ์ก็จะขายพันธบัตรออมรัพย์เราชนะเพิ่มอีก55,000ล้านบาทแต่ว่าคราวนี้ขายผ่านธนาคารนะคะซึ่งการระดมเงินก็สมชื่อนะคะชื่อเราชนะก็คือเบื้องต้นรัฐบาลจะระดมเงินไปใช้ในโครงการนี้ที่จะให้วงเงินแรกกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่5กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ มามาทาอะไรอันนี้เป็นการเป็นการขายพันธบตัตรเพื่อมาใช้รองรับภารกโควิดค่ะส่วนใหญ่น่าจะใช้ไปกับโปรเจกต์ของเราชนะของที่สะสะคทําไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเงินเข้ามาในช่วงอื่นความต้องการการใช้เงินก็เราราเราก็สามารถเอาเนี้ยไปใช้กับการใช้ใจ่ายอื่นๆการเบริกจ่ายอื่นภายใต้พรารกโควิดได้เหมือนกัน คุณผู้ชมซื้อพันธบัตรคุณผู้ชมก็เป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลนะคะรัฐบาลก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้คุณผู้ชมนะคะซึ่งการจําหน่ายพันธบัตรของรัฐบาลนี่เป็นวิธีการหนึ่งของการระดมทุนอาจจะระดมจากรายย่อยประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานนิติบุคคลกองทุนสากลก,ก็ได้นะคะและปีนี้เราจะได้เห็นว่ารัฐบาลจะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ อีกหลายชุดนะคะเพราะว่าวางเป้าหมายเอาไว้ว่าพันธบัตรออมทรัพย์สําหรับป,ปีนี้จะมีรวมรวม1นึ0 0 0สล้านบาทซึ่งก้อนใหญ่ก็คือ60,000ล้านบาทที่เราได้ทราบข่าวกันนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมาใช้กับเงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาโควิด -19 นะคะโดยเฉพาะการเยียวยาที่เรียกว่าคล้ายๆกับการแจกวงเงินที่เราได้ทราบในโครงการเราชนะนั่นเองค่ะ การออกพันธบัตรออมทรัพย์นี่เป็นหนึ่งในแนวทางการกู้เงินในประเทศด้วยค่ะการกู้เงินในประเทศตอนนี้มีข้อดีหลายด้านเมื่อเทียบกับการไปกู้จากต่างประเทศนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยในประเทศก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ําเช่นเดียวกับต่างประเทศนะคะขณะเดียวกันไม่เสี่ยงกับอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีโอกาสพันผวนนะคะนอกจากนี้รัฐบาลน่าจะเล็งเห็นว่าจะสามารถกระตุ้นการลงทุนแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ในประเทศเพิ่มทางเลือกในการที่จะเอาเงินมาออมได้ด้วยนะคะ สำหรับภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ในขณะนี้ถือว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะที่ปีที่แล้วมีการเทขายหุ้นกู้แล้วก็พันธบัตรเพื่อจะหันมาเก็บเงินสดจากความไม่แน่ไม่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะนี่คือภาพของหุ้นกู้บริษัทเอกชนปีที่แล้วนะคะ ออกจำหน่ายเพียงแค่ประมาณห7แสนเจ็ดหมื่นล้านบาทถือว่าน้อยกว่าปีก่อนหน้าจากกราฟเนี่ยต่ำกว่าอยู่มากนะคะแล้วก็ยังน้อยกว่าเส้นประนี้ค่ะนี่คือเส้นค่าเฉลี่ยในช่วงห้าปีนะคะน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณสิบหกเปอร์เซนตแต่ว่าสถานการณ์ของปีนี้ตอนนี้กำลังค่อยๆดีขึ้นค่ะตัวความเสี่ยงต่างๆในตลาดพันธบัตรนี่ก็คือคลายตัวลงมา ไม่มันไม่ได้เหมือนกับตัวภาพของการเกิดโควิดระลอกแรกเพียงแต่ว่ายังมีต้นทุนของของการออกหุก้นกู้ของบริษัทบางเรทติ้งที่ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติทุกคนจะจะจะ,จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์ค่ะว่าหุ้นกู้ประเภทไหนที่ที่มีความเสี่ยงน้อยค่ะค่ะแล้วก็อาจจะได้รับความนิยมหน่อยแต่ถ้าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะ ฟันดิ้งได้ยากแต่สำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่ถือว่าเป็นหุ้นกู้ของรัฐบาลนะคะก็จําเป็นจะต้องออกมาขายเพื่อหาเงินมาดูแลปัญหาโควิด -19 เเนี่ยแหละคะ่ะในปีที่แล้วนะคะรัฐบาลได้ออกพันธบัตร อมรั์มาหลายรุ่นด้วยกันแต่ว่ามีรุ่นนี้ค่ะที่ได้ออกมาเป็นในรูปแบบของวอลเล็ตคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะคะถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ออกมาเป็นวอลเล็ตสมมนะคะ200ล้านบาทแล้วก็ขายหมดภายใน99วินาทีคล้ายๆกับเป็นการทดลองนะคะก่อนจะนำมาใช้จริงเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะและการขายพันธบัตรอมทรัพย์รุ่นเราชนะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นพันธบัตรอายุ3ปีดอกเบี้ยเฉลี่ย2%ขายหมด เกลี้ยง5,000ล้านบาทภายในเวลา8ชั่วโมงเสร็จเสเขาขายตั้งแต่8โมงเช้าสิ้นสุดการขายไป16นาฬิก49นาทีนะคะ กำหนดให้หน่วยลงทุนในแต่ละหน่วยนะคะราคาแค่1บาทเท่านั้นลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่ร0อบาทสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทประชาชนแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็สามารถเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรอมรั์ของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบออนไลน์นะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจะต้องมาพบปะเสวนานั่นเองนะคะ มีจำนวนผู้ซื้อทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย9,549คนยอดลงทุนเฉลี่ยประมาณคนละ 40, 0 0 0 0กว่าบาทนะคะคนซื้อมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะกรุงเทพมากหน่อย32.09%ก็แล้วก็ที่เหลือเป็นกลุ่มของจังหวัดอื่นๆนะคะคนซื้อที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยคือเขาให้ให้15ปีขึ้นไปนะคะคนซื้อน้อยที่สุดอายุ16ปีคนซื้ออายุมากที่สุด9 4ปีนะคะยอดจองซื้อน้อยที่สุดก็คือตามขั้นต่ำเลยค่ะ 100บาทจองซื้อมากที่สุดก็ขั้นสูงสุดเหมือนกัน5ล้านบาทก่อนจะเปิดขายรุ่นต่อไปวันที่5กุมภาพันธ์นี้55,000ล้านบาทนะคะจะขายอีก2รุ่นนะคะเป็นรุ่นอายุ5ปีกับ10ปีนะคะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ขายผ่านวอลเล็ตแล้วนะคะจะเป็นการขายผ่าน4ธนาคารแทนนะคะ การปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนสามารถทําธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทําให้รายย่อยจริงๆอย่างที่เราได้เห็นไปจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะว่าเขาเข้าถึงได้มากที่สุดแล้วประชาชนก็มีโอกาสที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆของการลงทุนบางคนอาจจะไม่เคยที่จะลงทุนในพันธบัตรมาก่อนก็ได้มีโอกาสซื้อในครั้งนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นการต่อย,ยอดกับช่องทางที่รัฐ ป,ปูทางเอาไว้แล้วก็ได้กระแสนะเพราะว่ามาจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังนั่นเองนะคะคุณสีมาคุณพึ่งนภา,าคือช่องทางนี้เดิมเนี่ยประชาชนเขายอมรับอยู่แล้วแล้วก็เริ่มได้ใช้มาจากหลายๆโครงการเพราะฉะนั้นพอเอาวอลเล็ตมาใช้งานในการขายพันธบัตรอีกครั้งหนึ่งก็เลยถือว่าได้รับเสียงตอบรับแบบนี้นะคะการออกบอลกู้เศรษฐกิจกรครั้งนี้ครั้งหน้าก็น่าจะมีโอกาสแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาอยู่ในแอปพลิเคชันนี้อีกก็ได้ค่ะการที่ประชาชนนั้นคุ้นเคยกับการใช้งานผ่านออนไลน์โดยเฉพาะ มือถืออย่างนี้ก็ทําให้เกิดการขยายตัวช่องทางใหม่ๆได้เกิดขึ้นมากจริงๆนะคะค่ะแล้วก็รวดเร็วด้วยอย่างที่เราเห็นว่าจํานวนเวลาที่ใช้สั้นมากๆคะะ,คะะขอบคุณค่ะ